สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะลูกนะมีอะไรนะ PP เนาะลานะคะแล้วก็มีออเดย์นะคะเนาะเนาะที่เน็ตล่มอะเนาะคนอื่นโอเคอยู่ไหมคนอื่นโอเคอยู่นะสวัสดีค่ะสองสาวสวัสดีค่ะเดสตางเนาะเปิร์มอลิสพีพีลานะคะเด็กๆถ้าวันที่หนึ่งกับวันที่สองอะค่ะจะมีอาจารย์บางท่านครูบางท่านที่เขาไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มของหนูอะที่เวลาที่สั่งงานนะลูกถ้าช่วยแจ้งให้คุณครูหรือบอกให้คุณครูเรียนคุณครูทีว่าPP คือลาถึงวันที่สองนะคะลูกนะโอเคไหมคะบอกว่า PP ลากิจค่ะนะคะลูกลา31 1แล้วก็สองค่ะลูกเพราะว่ามีอาจารย์บางท่านไม่ได้อยู่ในไลน์เราอะทีแจ้งไปแล้วอาจารย์บางท่านไม่ทราบสวัสดีครับสปางกำลังคอนเน็กสปางกำลังคอนเน็กสวัสดีครับมีคนส่งงานครูมาแค่สองคนเองนะหนูรีบทำนะลูกนะใบงานสองใบอะนะคะมีใบข้าวกับฮารุกะนะที่ส่งมาที่เหลือยังเลยรีบเลยลูกรีบทำเลยค่ะเดี๋ยวของใหม่มาอีกนะคะมันทบ1 อาทิตย์แล้วนะลูกโอเคไหมปูนมันอาทิตย์ที่แล้วนะจนเนี้ยครบอาทิตย์แล้วตังสวัสดีครับเหลือเฟิร์มนะคะเดี๋ยวคงเข้ามาหรือเปล่าเหลือเฟิร์มกับอลิสนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะไปต่อในเรื่องของระบบหายใจนะคะเราจะมาพูดถึง อาการไออาจารย์อาการจามนะแล้วก็อาการสะอึกสะอื้นต่างๆว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวให้เราช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าเอ๊ะที่เราเป็นอยู่ตรงเนี้ยสะอึกอะเป็นไปได้ยังไงนะแล้วก็จามอ่ะนะคะอาการจามของเรานะคะอาการไอของเรานะคะมันเกี่ยวยังไงกันนะคะเดี๋ยวรับอลิสค่ะแป๊บนึงอลิสสวัสดีค่ะอลิสยกมือคืออลิสจะบอกว่ามาค่ะใช่ไหมเดี๋ยวเฟิร์มนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวประหยัดถอยหน่อยเพราะว่าตัวคุณน้อยล้นจอค่ะตัวเล็กเกินไปค่ะตัวเล็กเกินไปเลยล้นจอนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาชวนในเรื่องของกลไกในการหายใจเพราะว่าบางคนเอ๊ะยังไม่ได้ทําใบงานส่งเลยนะคะยังจําได้อยู่ไหมเนาะว่าใบงานใบนั้นอะนะคะทํายังไงอะจําได้หรือเปล่าอ่ะเรามาชวนตรงนี้อีกรอบหนึ่งว่า
กลไกในการหายใจเข้าภาพนี้นะคะดูก็จะหลอนๆนิดนึงนะหลอนไหมครับคุณหลอนไหมไม่หลอนนะออกจะหล่อนะคะเด็กๆดูนะคะลักษณะภาพนี้เป็นกลไกนะคะเราเรียนไปแล้วมั้งคะที่แล้วนะคะในใบงานเนี่ยให้กรอกเป็นข้อมูลลงในตารางจำได้ไหมคะเรามาดูนะคะว่ากลไกในการหายใจอ่ะทวนนะเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกมันมีลักษณะเป็นแบบใดอย่างในภาพซ้ายมือนะคะคงยิ้มมากเลยนะคะหล่อการหายใจเข้านะหล่อไหมคะฮาลุกะหล่อคุณยังบอกว่าหล่อเลยมาดูนะคะว่าการหายใจเอาอากาศเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าลักษณะของกล้ามเนื้อหรือกำมังลมเนี้ยนะคะดูภาพถ้าหายใจเข้าอ่ะฮารุกะคนที่ส่งไปงานมาแล้วหายใจเข้ากระดูกซี่โครงเราจะเป็นยังไงเออเหรอยกขึ้นค่ะยกขึ้นใช่ไหมกระดูกซี่โครงยกขึ้นนะคะหายใจออกก็ทำไมลดลงถูกไหมคะทีนี้นะคะไปข้าวมามีอยู่2คนนะคะที่ส่งมาไปข้าวค่ะกำบังลมจะเป็นยังไงถ้าหายใจเข้าลูกลองหายใจเข้ากำบังลมจะเป็นยังไงจะเคลื่อนต่ำลงกำบังลมจะเคลื่อนต่ำลงใช่ไหมคะแต่ถ้าหายใจออกละลูกกำบังลมจะเคลื่อนสูงขึ้นค่ะกำบังลมจะเคลื่อนสูงขึ้นเห็นไหมคะเราเห็นภาพได้ชัดเจนว่าถ้าหายใจเข้าซี่โครงยกขึ้นนะกำบังลมต่ำลงนะคะถ้าหายใจออกซี่โครงลดลงนะคะกำบังลมก็คือจะโค้งลักษณะของเขาก็คือจะโค้งมากขึ้นประมาณนี้ถูกไหมถ้าหายใจเข้าก็คือจะลดต่ำลงถ้าหายใจถูกขับออกไปก็คือจะพองขึ้นนะคะซี่โครงก็จะทำหน้าที่สลับกันไปนะคะนอกจากนั้นเรามาดูนะคะคนที่ยังไม่ได้ทำจดเลยอีกเลยเรามาดูนี่คือการทำงานสลับกันระหว่างการหายใจเข้านี่คือสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะกับการหายใจออกเมื่อกี้ดูได้ภาพอันนี้สรุปด้วยตัวหนังสือหนูดูนะการหายใจเข้านะคะจะเห็นว่ากำลังลมเนี่ยจะเลื่อนต่ำลงไปซี่โครงยกขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมก็คืออะไรคะปริมาตรช่องอกมันมากขึ้นหรือน้อยลงคะฮารุกะเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วความดันภายในเป็นยังไงคะปุนคะลูกความดันอากาศภายในปอดรอบๆเป็นไงคะต่ำกว่าอะไรคะลูกต่ำกว่าอากาศที่อยู่ภายนอกต่ำกว่าอากาศภายนอกค่ะนะคะต่ำกว่าอากาศที่อยู่ภายนอกคือความดันที่อยู่ภายในถ้าหายใจเข้ามันจะต่ำกว่าอากาศที่อยู่ภายนอกนะคะความดันนะคะส่วนหายใจออกลูกนะเราจะเห็นว่านอกจากกำลังลมเลื่อนสูงขึ้นกระดูกซี่โครงลดต่ำลงปริมาณช่องอกเป็นยังไงคะเกรซลูกเกรดลูกปริมาตรช่องอกเป็นยังไงคะปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้นปริมาตรช่องอกเป็นไงคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะหายใจออกลดลงค่ะลดลงนะคะปริมาตรช่องอกลดลงสตางค์ครับความดันความดันในปอดเป็นยังไงครับลูกสตางค์สตางครับความดันในปอดเป็นยังไงครับลูกสูงหรือต่ำกว่าภายนอกลูกต่ำกว่าภายนอกต่ำฮะสูงหรือต่ำกว่าภายนอกลูกต่ำนะถ้าหายใจออกนะลูกหายใจออกนะครับออกสูงครับถ้าหายใจออกความดันอากาศบริเวณรอบๆเนี่ยปอดจะสูงกว่าอากาศภายนอกนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการหายใจเข้าและการหายใจออกคนที่ยังไม่ได้ส่งไปทำมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราอันนี้ก็คือเราทวนระหว่างเส้นเลือดฝอยกับถุงลมนะคะระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับแก๊สออกซิเจนนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นภาพการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะใครยังมีใครไม่เข้าใจตรงนี้อีกไหมดังนั้นเราจะเห็นว่าอากาศที่ผ่านเข้ามาหรือออกนะจะมีทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยในถุงลมในเส้นเลือดเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะคะถ้าใช้งานแล้วนะคะก็เข้าสู่ระบบเลือดเส้นเลือดฝอยดังนั้นเนี่ย
เราจะเห็นว่าเม็ดเลือดที่ใช้งานแล้วเนี่ยมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงถูกไหมคะอ่ะพอมันมีการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนในปอดตรงปอดแล้วระหว่างปอดตรงนี้ค่ะเห็นไหมถุงลมปอดจะเห็นว่าลักษณะของเม็ดเลือดแดงก็คือจะมีก๊าซออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นก็กลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนของร่างกายต่อไปนะคะอันนี้ก็คือส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือถูกขับออกไปข้างนอกถูกไหมคะก็คือขับออกทางลมหายใจนั่นเองอันนี้คือการแลกเปลี่ยนแก๊สจากใบงานที่ครูให้ทำนะคะมีใครยังไม่เข้าใจตรงนี้อีกไหมลูกมีไหมคะอ่ะไปต่อนะอย่าเพิ่งกาหัวนะคะปุ้น โอเคไหมคะ ที่เราพูดถึงเมื่อกี้อ่ะอาการจามฮัทชิวอาการหาวตอนนี้มีคนหาวอยู่แอบกล้องแล้วก็ไปหาวนะคะหรือการสะอึกหรือการไอนะคะเดี๋ยวเราครูจะให้เราแต่ละคนนำเสนออ่ะนะคะว่าการอ่ะเอางี้ยังไม่ให้ดูตรงนี้ให้ดูแค่ภาพนี้ภายใน2นาทีทุกคนต้องนำเสนอได้เดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนอ่ะจะหมุนนะฮารุกะเอาการฮารุกะการสะอึกอ่ะใบข้าวการสะอึกนะคะปุนเอาการหาวปุนเอาการหาวเกรดการหาวนะคะอาลิสนะคะการจามสตางก็เหมือนกันการจามค่ะแต่ละคนก็จะนำเสนอในรูปแบบของตัวเองนะคะว่าอาการไอหรือเดี๋ยวอาการไอเดี๋ยวมิโนจะอธิบายให้ฟังเมื่อกี้คืออ้าวยกมือใครได้อ่ะส่งเสียงนะคะใครได้การจะอะไรนะเดี๋ยวมีการจามใครได้การจามใครได้การจามใครได้จามใครได้หาวใครได้สะอึกโอเคนะคะมีไอมีไหมไอสะอึกสื่อใครฮารุกะกับไปข้าวหรอคะลูกโอเคสตางได้อะไรนะลูกจามใช่ไหมหาวจามไอหาวหาวไอจามอ่ะโอเคนะหาข้อมูลไปเลยค่ะเดี๋ยวจะให้อธิบายว่าลักษณะแบบนี้มันเกิดจากอะไรนะคะต่างคนต่างช่วยกันวิเคราะห์นะคะอันนี้ก็คือจะเหมือนการพรีเซนต์เลยนะคะเป็นการพรีเซนต์สั้นๆนี่คืออาการที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเราจับอาการร่างกายของเราได้หรือเปล่าหาข้อมูลเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะ1นาทีผ่านไป คุณบอกใช่เหรออ่ะนะคะให้รับผิดชอบแล้วแค่3กิจกรรมเพราะตอนนี้เรามีแค่กี่คนคะ6คนใช่มั้ยมีแค่เกรดปูนสตังเฟิร์มไม่เข้านะคะแล้วก็ใบข้าวอลิสพร้อมไหมพร้อมสิพร้อมพร้อมไหมคะอลิสว่าไงไม่ชินจบอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงได้ไหมคะเมื่อกี้หนูได้หัวข้ออะไรลูกไม่ทราบค่ะอ้าวไม่ได้ยินหรอคะหนูไม่ได้ยินใช่ไหมค่ะหนูได้การอะไรการจามหนูไปหาเกี่ยวกับการจามมาว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะจะอยู่แล้วก็ฮัทชิวอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมคะว่าอาการที่เราจามออกมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตุใดนะอย่างเช่นอาการหาวเนี่ยปุนเนี่ยตอนนี้เธอปุนก็หาวอยู่อาการหาวมันเกิดจากอะไรนะคะจากเกรดนะคะแล้วก็การสะอึกของฮารุกะกับใบข้าวนะคะว่าอาการสะอึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะพร้อมแล้วมั้งพร้อมหรือยังคะมีครับครับพอผมได้นะพอดีเขาเจาะสว่านนะเมื่อกี้ไม่กี่เจาะสว่านคือทำบ้านอยู่ใช่ไหมลูกครับก่อสร้างอยู่โอเคครับโอเคครับโอเคพร้อมนะคะนี่ครับคือผมจะถามว่าผมได้อะไรนะครับตอนนี้หนูได้การจามหนูเขียนเซตสมุดไว้เลยลูกหนูหาข้อมูลของการจามครับโอเคครับพร้อมนะคะการสะอึกมาก่อนพร้อมไหมการสะอึกมาเดี๋ยวครูกลับเข้าสู่
เดี๋ยวนะหาหน้าไหนดีครูจะเปิดหน้าหลักนะจ๊ะมาค่ะเอาหน้าครูให้เห็นด้วยลูกเอาให้เห็นใบหน้าด้วยมาค่ะฮารุกะพร้อม Are you ready? Are you ready? เอาไปไหนคะคุณนายอ่ะไปค่าพร้อมก่อนไหมไปค่าพร้อมก่อนไหมพร้อมก่อนก็คือ10คะแนนนะคะให้10คะแนนให้10คะแนนสำหรับกิจกรรมนี้อลิสหน้าแป้นมากเลย อลิสอ้วนขึ้นไม่รู้อันนี้ไม่ได้บูลลี่นะถามเฉยๆพร้อมใบข้าวกะฮารุกะให้พร้อมก่อนเป่ายิงชุบใบข้าวมาค่ะเปิดไมค์เลยค่ะหนูไม่พร้อมอ่ะหนูฮารุกะค่ะมาค่ะเห็นหน้านิดนึงเห็นหน้าเอาหน้าเห็นการสะอึกเกิดจากการเสียงดังฟังชัดๆนิดนึงลูก10คะแนนนะคะค่ะการสะอึกเกิดจากการหดเกรงกระบังลมโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะแล้วก็ปกติก็จะมีอาการไม่นานแล้วก็ไม่ร้ายแรงค่ะส่วนมากก็จะเกิดจากการที่การดื่มเร็วเกินไปรับประทานอาหารเร็วเกินไปหรือว่าดื่มเครื่องดื่มอัดลมแอลกอฮอล์หรือกินหมากฝรั่งค่ะกินหมากฝรั่งด้วยใช่ไหมค่ะมีอะไรอีกไหมคะหมดแล้วยังคะหมดแล้วหรอคะหนูถามเพื่อนว่าเคยสะอึกไหมเพื่อนยกมือลูกไอ้เพื่อนยกมือให้เห็นหนูถามเพื่อนลูกเคยสะอึกไหมเพื่อนเพื่อนผู้จัดการเพื่อนเพื่อนเคยสะอึกไหมเพื่อนเคยสะอึกไหมพออึกหัวแล้วเคยสะอึกนะคะโอเคนี่คืออาการสะอึกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจอีกทีนึงนะคะการสะอึกใบข้าวยังไม่พร้อมสะอึกใช่ไหมไปที่ปุนค่ะมาค่ะปุนค่ะค่ะการเสียงดังฟังชัดเลยลูกเอาหน้าออกมาหน้าโผล่ขึ้นมานิดนึงปุนค้างอะฮัลโหลปุนค้างเตสมาที่เตสก่อนปุนค้างเดี๋ยวเราหาวเป็นกลไกที่ต้องการจะรับเอาแก๊สออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดค่ะพร้อมกับช่วยขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดด้วยค่ะลองหาให้ดูหน่อยสิทำหาให้ดูหน่อยนี่มันอ้าปากหมดแล้วยังคะหมดแล้วยังหมดแล้วนะคะเน็ตไม่ค้างแล้วนะคะคุณเอากล้องให้เห็นหน้าอีกนิดนึงไม่เห็นหน้าลงมาโอเคหน้าออกจะสวยจ้าเอามาค่ะปุ่นค่ะหาวค่ะหาวก่อนหาวก่อนที่เส้นหาวค่ะการหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายค่ะจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแหละค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการตั้งตัวการหาวเกิดจากการที่เอาออกซิเจนออกมาแล้วเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะจะมีอาการน้ำตาไหลหรือว่าบิดเนื้อบิดตัวตามอาการเลยค่ะขอบคุณค่ะไหนลองทำไหนลองทำให้ดูก่อนไหนที่แบบน้ำตาไหลแล้วบิดเนื้อบิดตัวทำไงบ้าง2 3แล้วทำให้ดูอ้าวเร็วๆสิอยากเห็นมันไม่มีแล้วนั่นไงมีแล้วบิดเนื้อบิดตัวนี่คือไม่ได้บิดขี้เกียจใช่ไหมบิดเพราะหาวใช่ไหมคะนี่หรออย่างนี้เหรออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องติ้นแอลบิดดีไหมหายโอเคเยี่ยมมากนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะอาลิสค่ะอาลิสมาค่ะการจามเป็นกลไกป้องกันสิ่งหนึ่งสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาในระบบทางเดินหายใจค่ะก็จะมีจามเมื่อมีควันแล้วก็ร่างกายจะขจัด
หรือขับสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดการระคายเคืองออกมาค่ะค่ะค่ะหมดแล้วใช่ไหมที่ค่านี่คือหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะไอ้โดยปกติแล้วเวลาที่หนูจามอ่ะหนูจะเจออะไรมากที่สุดในการจามเวลาที่หนูจามค่ะฝุ่นค่ะฝุ่นออกนอกบ้านแล้วเจอฝุ่นใช่ไหมคะแต่มิดน้อยนะเวลาจามนะจามเพราะหิวได้กินกับข้าวอ่ะจริงไหมกะเพราอ่ะกะเพราหมูอ่ะใครไม่จามอ่ะแรงๆที่โรงอาหารจามไหมคะจามสิถูกไหมจามนี่คือหิวบ่งบอกคนทำกับข้าวว่าฉันหิวแล้วฉันหิวแล้วใช่ไหมคะเออเก่งมากนะคะไปข้าวค่ะมาค่ะการสื่อที่เกิดขึ้นได้ตามปกติเป็นเพราะกระเพาะอาหารเกิดการระคายเคืองค่ะจึงกระตุ้นให้เส้นประสาททำงานผิดปกติทำให้กล้ามเนื้อกระบังลมมีการหดเกรงตัวเป็นจังหวะและกล้ามเนื้อซี่โครงได้รับผลกระทบทำให้เกิดการหดเกรงตัวในลักษณะเดียวกันแต่สาเหตุก็ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารเสมอไปค่ะจบแล้วใช่ไหมคะนี่คือตื่นเต้นหรือว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองนะคะนี่คือการนำเสนอง่ายๆสตางค์เขียนใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปส่งฮัลโหลสตางค์ครับเพราะว่าสตางค์เขาไม่สะดวกพูดไหมลูกหรือว่าสะดวกแล้วใกล้แล้วตอนนี้โอเคเชิญครับสตางค์เชิญครับสาเหตุของการจามเป็นกลไกป้องกันสิ่งแปลกปลอมครับผมที่จะเข้ามาในระบบการหายใจเป็นการระคายเคืองทางจมูกและปากอย่างแรงและเร็วจะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาเช่นควันฝุ่นไรฝุ่นและสารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ต่างๆครับจบแล้วใช่ไหมลูกครับเยี่ยมมากเลยเห็นไหมนี่คือมิดน้อยให้มีใครยังไม่ได้พูดมีไหมอ๋อมีออเดย์มีพีพีตามมาไหมตามมาดีไหมนะคะมีเฟิร์มด้วยตามมานะคะเนี่ย10คะแนนไม่ได้ละเดี๋ยวต้องให้ทำแล้วก็ส่งมาให้อัดเป็นวิดีโอส่งมาดีได้ไหมดีเนาะให้ทำเป็นคลิปส่งมา3หนุ่มนี้นะคะเดี๋ยวจะสั่งให้ทำเป็นคลิปอธิบายเรื่องนี้มาเพราะว่าไม่อยู่ในนี้นอกจากไปติดธุระไปทำธุระแต่มัน10คะแนนนะคะเนี่ยเห็นไหมมิดน้อยให้เวลาหนูแค่ประมาณ 2-3 นาทีหนูก็สามารถวิเคราะห์ในเรื่องพวกนี้ได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือความรู้ที่หนูค้นหาเองเนี่ยมันจะจำนะมันจะจำทำให้เราทราบว่าลักษณะมันต้องมีตั้งหลายแบบทั้งหาวทั้งจามทั้งสะอึกนะคะนี่คือลักษณะ1ที่ร่างกายเราอะเป็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยสงสัยเฮ้ยมันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะอย่างบางคนหาวจะเข้าใจว่าแค่การหาวคืออะไรคะปุ่นเราจะเข้าใจแค่ว่าตัวเราเป็นยังไงคะการหาวปุ่นค้างอีกแล้วปุ่นค้างปุ่นคะหนูว่าไงทำไมหนูถึงทำอาการหาวหนูจะเข้าใจว่ายังไงลูกขออีกรอบนึงค่ะมิตถ้าคือส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าการหาวเนี้ยมันมีอาการเดียวเลยคือร่างกายของเราเป็นยังไงคะง่วงค่ะเหนื่อยถูกไหมง่วงเราเข้าใจแค่นี้ถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันแค่ง่วงไหมคะมันไม่ใช่แค่ง่วงถูกไหมคะดังนั้นนี่คือลักษณะที่มันเป็นความรู้เพิ่มเติมที่หนูหาได้แล้วหนูจะจำด้วยถ้าหนูเป็นคนหาเองแล้วก็นำเสนอหรือพูดเองแบบนี้ใช่ไหมคะอลิสเยี่ยมมากเยี่ยมทุกคนเลย10คะแนนค่ะงานนี้เอาไปเลยค่ะคนละ10คะแนนเยี่ยมนะคะเดี๋ยว3หนุ่มนั้นจะให้ทำคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเราเหลือเวลาอีกกี่นาทีนะคะเนี่ยเหลือเวลาอีก10กว่านาทีโอเคเยี่ยมมากนะคะอีก3เหรอจริงป่ะ30 อีก30นาทีขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะลูกเรามาดูบางข้อบางปัจจัยว่าอาการจามนะคะหรือนะคะหนูหาได้มากกว่านี้อีกเห็นไหมการจามการสะอึกหรือการหาวเห็นไหมคะเกิดจากสตางค์ว่าไงลูก
เอาเมื่อกี้เหรอจะตางยกมือแต่เมื่อกี้ใช่ไหมโอเคโอเคการสะอึกนะคะเกิดโอเคครับการสะอึกเกิดจากกำลังลมเนี่ยนะคะเป็นไงคะมันหดตัวขณะที่หายใจเข้าคือมันไม่สัมพันธ์กันถูกไหมคะมันไม่สัมพันธ์กันในเรื่องของการหายใจไงนะคะมันก็ทำให้เกิดความผิดปกติทำให้อากาศเนี่ยถูกดันผ่านเข้าปอดอย่างรวดเร็วมันก็เกิดเสียงสั่นขึ้นมาเราเรียกว่าอาการคือสะอึกวิธีการสะอึกสมัยโบราณ ใครทราบบ้างว่าต้องทำยังไงก็บอกว่ามันจะหายใครทราบบ้างวิธีการแก้สะอึกเอาใบข้าวมาก่อนวิธีการแก้การสะอึกทำยังไงอึกอยู่เนี่ยทำไงคะลูกกินน้ำทำให้ตกใจใบข้าวบอกว่ากินน้ำกินเยอะๆใช่ไหมหนึ่งแก้วสองแก้วสามแก้วกินแล้วสะอึกแล้วก็น้ำพุ่งพรวดใส่หน้าปุน แล้วปุนบอกว่าอะไรคะลูกปุนบอกว่าทำให้ตกใจค่ะทำให้ตกใจเช่นผีหลอกอย่างเงี้ยเหรอตกใจไหมบางคนบอกว่าทำให้ตกใจมีรุนแรงกว่านั้นมีรุนแรงกว่านั้นเมื่อกี้แค่ดื่มน้ำทำให้ตกใจอลิซมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากทำให้ตกใจแล้วก็ดื่มน้ำมีไหมคะสะอึกทำยังไงให้หายลูกกั้นหายใจค่ะกั้นหายใจเพื่อนบอกว่ากั้นหายใจกั้นหายใจไปเลย10 นาทีตายก่อนเลยกั้นหายใจตายไหมไม่ตายถูกไหมเพราะยังไงสุดท้ายเนี้ยไฮโปทาลามัสก็จะสั่งให้ทำไมให้เราหายใจอยู่ดีถูกไหมคะกั้นหายใจยังไงก็ไม่ตายเพราะยังไงสมองจะสั่งเลยว่าเธอหายใจเดี๋ยวนี้ถูกไหมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะเกินไปแล้วใช่ไหมคะนี่คืออาการสะอึกนั่นเองเยี่ยมมากเลยบางคนบอกว่าไงรู้เปล่าซาดิสอะค่ะทุบหลังไหวไหมคะเกรททุบหลังไหวไหมไม่ไหวนะคะนี่คืออาการสะอึกต่อไปอาการไออาการไอนะคะอาการไอหรืออาการจามคล้ายๆกันเป็นการหายใจอย่างรุนแรงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมนั้นเข้าสู่หลอดลมก็คือเมื่อสิ่งอย่างเช่นอาริสบอกว่าการจามอัดชิ้วออกมาเมื่อเราเจออากาศใช่ไหมคะหรือกลิ่นของอะไรนะอาหารนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยจะเป็นจะต่างกับอลิสเป็นคนนำเสนอใช่ไหมคะเช่นอาหารนะคะเราได้กลิ่นแปลกๆมันก็จะจามออกมานะคะหรือลักษณะของความผิดปกติก็คือไอออกมาขับสิ่งนั้นออกมานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ถามอลิสเนาะย้อนมาที่สะอึกนิดนึงบอกว่าเช่นการที่มันสะอึกก็คือการที่ระบบการหายใจของเราอ่ะมันผิดปกติหรือผิดจังหวะบางคนจะบอกเดี๋ยวกั้นลมหายใจแป๊บนึงให้มันเข้าจังหวะก่อนแล้วก็ค่อยเอาใหม่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหลายๆวิธีนะคะบางวิธีก็ใช้ได้บางวิธีก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะที่มันเกิดขึ้นอ่ะสุดท้ายมาพูดถึงการหาวของคุณกับเกรซนะคะการหาวนะคะเกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นยังไงในร่างกายคะคุณมันสูงหรือมันต่ำคะในร่างกายใช่การหาวแล้วก็เอาออกนั่นแสดงว่าการอ้าปากแล้วเอาอากาศออกไปก็คือเอาก๊าซอะไรออกไปคะเกรซแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปถูกไหมซึ่งมันมีอยู่ในไหนเยอะในเลือดเยอะถูกไหมคะมันก็จะเอาออกไปเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานั้นเนี่ยเป็นปกตินั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะของร่างกายของเราที่เขาจะพยายามที่จะปรับสมดุลในร่างกายให้ร่างกายของเรานั้นเป็นยังไงคะเป็นปกตินั่นเองเด็กๆเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะโอเคนะนี่คือได้10 คะแนนละเห็นไหมคะนอกจากการเข้าเรียนได้คะแนนอยู่แล้วอ่ะทีนี้เรามาดูโรคบางโรคเนาะที่มันเกิดขึ้นนะคะเรารู้จักโรคอะไรบ้างเช่นโรคหอบหืดก็คือการที่เราหายใจไม่สะดวกนะคะอากาศมันเข้าสู่ปอดน้อยลงเนื่องจากว่ามีการหดตัวหรือติดมันมีการตีบตันของท่ออากาศหลอดลมทำให้เราสามารถทำไมคะการหายใจนั้นมันไม่สะดวกนะคะประมาณ 10-13% นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจจะเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อรอบๆหลอดลมก็ได้หรือบวมตรงหลอดลมดังนั้นเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยหอบหืดเกี่ยวกับอะไรครับสตาง
อวัยวะส่วนใดคะอ่ะอยู่ไหมลูกสตางค์อยู่ไหมเหมือนไปไหนอ่ะอลิสค่ะลูกโรคหืดหอบนะคะเกี่ยวกับอวัยวะส่วนใดของระบบทางเดินหายใจลูกหลอดลมค่ะเกี่ยวกับอวัยวะหนึ่งก็คือหลอดลมนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโรคหนึ่งนะคะที่เกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนเหล่านี้ก็คือบางทีเขาจะมีตัวที่ขยายใช่ไหมคะตัวที่ขยายหลอดลมนะคะฉีดเข้าไปนะคะอันนี้คือโรคชนิดหนึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านี้อีกถูกไหมคะนะคะดังนั้นเนี่ยอันแรกก่อนเรามาดูถึงว่าแล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเช่นเราอาจจะมีเพื่อนข้างเคียงหรือคนที่เรารู้จักเป็นสิ่งแรกก็คือเราต้องรู้ว่าอาการนั้นคืออาการอะไรโรคหืดหอบหรือเปล่านะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องสังเกตตัวเองด้วยนะเช่นแน่นหน้าอกหายใจลำบากไอด้วยนะอาการไอแล้วก็มีเสียงวีดวีดวีดเหมือนมันมีอะไรมาบีบเป็นไหมอลิสสังเกตตัวเองไหมตอนนี้มิกเนก็เป็นหายใจฝืดนะไม่แน่ใจว่าอีกอันนึงก็คือลักษณะเหมือนไซนัสอะมันจะบวมบริเวณตรงจมูกนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ไปหาหมอเหมือนกันก็จะมีอาการเบื้องต้นนะคะในเรื่องของการหายใจนะหายใจเหมือนหายใจไม่สุดแต่ยังไม่เป็นโควิดนะยังอยู่นะคะอันนี้ก็คืออาการเบื้องต้นของโรคหืดหอบโรคบางชนิดนะคะหรือเนี่ยค่ะถ้าหอบหืดนี่คือต้องดูแลในเรื่องของการแพ้เกสรการแพ้สัตว์การแพ้คนบริต่างๆนะต้องแล้วต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยแล้วก็น้ำอุ่นแต่มันไม่ใช่น้ำอุ่นน้ำพงน้ำหอบเนี่ยคือเป็นตัวที่กระตุ้นเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังขนสัตว์นี้บ้านใครเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขนะคะต้องดูด้วยนะความน่ารักของเขามีอยู่นะลูกแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเคยเห็นไหมบางคนเลี้ยงแมวนานมากอะแล้วมีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจพอไปเอ็กซเรย์ปอดอะมันมีขนแมวค่ะไปกระจุกอยู่ในระบบทางเดินหายใจเล็ดลอดเข้าไปอะนึกภาพออกไหมนะคะอันนี้ก็คือต้องระวังตัวเองนะต้องระวังนะคะเพราะว่าเราบางทีเราเลี้ยงเขาเป็นเพื่อนไงนะคะอันนี้ก็คือลักษณะโรคที่มันเกิดขึ้นดังนั้นคนกลุ่มนี้อาจจะมียาสูตรยาดมยาพ่นต่างๆนะเราเห็นอยู่เนาะอันนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะแบบนี้นะก็คืออันนี้ก็คือพ่นได้เร็วหน่อยก็คือเข้าทางนี้สูตรเข้าไปเลยนะคะพ่นแล้วก็เข้าจมูกไปโอเคไหมอันนี้ทำแล้วนะคะบางข้อแล้วเลยอีก5นาทีเรามาช่วยกันค่ะให้เด็กๆหยิบปากกาขึ้นมาสมุดขึ้นมากระดาษลงแล้วเหลืออีก5นาทีมี10ข้อค่ะเราทำ5ข้อแรกก่อนเอาแค่5ข้อแรกก่อนเอานะ5ข้อแรกก่อนแล้วค่ะอ่านแล้วก็ลองทำแล้วเดี๋ยวเราจะถามข้อที่1เขาถามว่าออกซิเจนเป็นตัวทำปฏิกิริยากับสารอาหารทำให้เกิดพลังงานภายในเซลล์ใช่หรือไม่ไล่มาคนแรกก่อนใช่หรือไม่นะคะเกรซคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คะลูกถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดคะเปิดไมค์ค่ะหนูว่าถูกค่ะหนูว่าถูกค่ะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยหนูว่าถูกค่ะหนูบอกว่าถูกบอกถูกค่ะข้อนี้ถูกชัวร์เพราะมันถูกชัวร์นะคะต่อไปข้อที่2ลูกข้อที่2นะคะการสลายสารอาหารอย่างไม่สมบูรณ์ในสัตว์ชั้นสูงก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะทำให้เกิดตะคริวได้ใช่หรือเปล่าอันนี้ก็คือขั้นสูงอยู่นะใช่หรือไม่ใช่กดแลคติกอันนี้ไปลึกเลยกดแลคติกอันนี้เฉลยให้ใช่ค่ะ เห็นปูนเกาหน้าเกาหัวแล้วต่อไปข้อที่3ค่ะถุงลมนะคะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปูนค่ะถูกหรือผิดคะข้อนี้ถูกค่ะเยี่ยมเสียงทำไมอ้อยๆถูกค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะถุงลมปอดจะเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆจนก
ระทั่งอายุ20ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ตังอยู่ไหมลูกฮัลโหลสตังครับข้อที่4ครับสตังไม่อยู่ครับลูกอ่ะไปข้าวมาค่ะฮะอยู่อยู่ค่ะสตังคิดว่าข้อ4ถูกหรือผิดลูกผิดครับผิดเยี่ยมมากเลยค่ะเห็นไหมมั่นใจมากผิดนะคะข้อที่5ค่ะเก่งมากของเสียจากกระบวนการหายใจนะคะจะถูกขับออกทางลมหายใจไม่เข้าค่ะลูกไม่เข้าค่ะลูกคะถูกหรือผิดคะลูกของเสียจากกระบวนการหายใจถูกขับออกมาทางลมหายใจอะไรคือของเสียคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือของเสียของเราหรือเปล่าไม่ข้าวค่ะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็คือของเสียออกถูกขับถ่ายออกมาทางลมหายใจใช่ไหมของเสียในที่นี้ระบบหายใจคือก๊าซอะไรคาร์บอนดังนั้นถูกขับออกมาทางลมหายใจหรือเปล่าลูกถูกใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้คือเป็นไงคะถูกนั่นเองเยี่ยมมากนะคะต่อไปอีกข้อหนึ่งฮารุกะคาโร่ข้อที่6ค่ะการมีแก๊สเจนในเลือดต่ำไม่เพียงพอทำให้เกิดการหาวเยี่ยมมากเลยค่ะข้อนี้คือถูกนะคะเราเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะแล้วก็สะอึกอันนี้คนสะอึกค่ะเมื่อกี้ใครพรีเซนต์คนสะอึกคะการสะอึกข้อที่7ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่สะอึกค่ะฮารุกะมาค่ะการสะอึกเป็นการหายใจอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เมื่อกี้หอบหืดเมื่อกี้ข้อ8หอบหืดเกิดการหดตัวติดของหลอดลมทำให้อากาศเข้าสู่ปอดน้อยใช่หรือเปล่าใช่ถูกไหมหอบหืดไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ใช่และการรักษาโรคหอบหืดถูกวิธีทำให้อาการดีขึ้นคือเป็นไงคะรักษายังไงคะต้องรักษาถูกวิธีใช่ไหมคะเช่นอาจจะใช้ยาพ่นอาจจะดูแลร่างกายออกกำลังกายนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยนี่คือเป็นการทวนที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะโอเคไหมเยี่ยมนะคะไหมดังนั้นเนี่ยการบ้านส่งแค่ของอะไรคะส่งแค่ของเก่าที่ค้างไว้อันนี้ไม่ได้ทวงค่ะ คุณบอกใช่หรอโอเคนะคะเด็กๆไปทบทวนเพิ่มเติมมานะคะในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะมีตัวอย่างของโรคอีหลายโรคที่มาพูดถึงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วเราจะไปบัดตัวอย่างไรทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนั่นเองแล้วจะมาพูดในเรื่องของโควิดที่มันเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วยซึ่งมันเป็นโรคปัจจุบันที่เราเจออยู่ณเวลานี้นั่นเองนะคะมีใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนไม่เอ่ยมีไหมไม่มีหิวข้าวแล้วหิวข้าวเย็นเพราะจะไปจามแล้วนะคะกับข้าว